Sauce Sparking Innovative Thoughts สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ Tech Sauce Podcast กับระดาและพระดาเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันในซีรีส์พิเศษค่ะ Advancing Thailand's Digital Competitiveness พัฒนาความสามารถการแข่งขันดิจิทัลประเทศไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.ด้วยความร่วมมือกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยหรือ TMA ค่ะที่เราจะมาร่วมพูดคุยและนำเสนอข้อมูลสถานะความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสะท้อนข้อเท็จจริงเพื่อร่วมขับเคลื่อนดิจิทัลในประเทศไทยกันค่ะโดยเอพิโซดนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับ Data ค่ะซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญนะคะในการที่จะไขความสำเร็จในโลกเทคโนโลยีที่เชื่อว่าทุกคนจะต้องตระหนักในยุคนี้อย่างแน่นอนค่ะโดยสปีกเกอร์ของเราทั้งสองท่านที่จะมาร่วมพูดคุยกันในเอพิโซดนี้นะคะได้แก่รองศาสตราจารย์ดร.ธีรณีอัจฉรากุลนะคะผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐหรือ GBDI ค่ะและท่านที่สองนะคะคุณอริยะพนมยงค์ CEO และ Founder บริษัท Transformational ค่ะตอนนี้นะคะเราไปพูดคุยกับทั้งสองท่านกันเลยค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีดร.ธีรณีแล้วก็สวัสดีคุณอริยะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้ในรายการของเราในวันนี้นะคะค่ะระดาขออนุญาตเริ่มไปที่ประเด็นแรกกันเลยนะคะก่อนอื่นค่ะอยากจะให้ทั้งสองท่านนะคะให้มุมมองภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องของ Big Data ค่ะว่ามีความสำคัญอย่างไรต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยนะคะขออนุญาตเริ่มที่ทางฝั่งของดร.ธีรณีก่อนเลยค่ะได้ค่ะในฐานะคนที่ทำสถาบัน Big Data ของกระทรวงดิจิทัลที่เป็นตัวแทนภาครัฐในการทำเรื่อง Big Data เนี่ยเราได้คุยกับหน่วยงานที่เป็นกรมกระทรวงจำนวนมากก็มีหลายกรมกระทรวงที่ตื่นตัวในเรื่องของการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจนะคะดิฉันมองว่าถ้าประเทศเราเนี่ยสามารถบูรณาการข้อมูลรัฐทูรัฐรัฐทูเอกชนได้อย่างเป็นรูปธรรมในระดับหนึ่งเนี่ยความสำคัญของสิ่งตรงนี้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการที่เราจะตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการวางนโยบายยุทธศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือการวางแผนการตลาดเอกชนเนี่ยเราสามารถทำได้ในแบบที่ต่างประเทศเรียกว่า data driven decision ที่เราอ่ะไม่ได้ใช้แต่ขึ้นกับประสบการณ์อย่างเดียวแต่เรามีข้อมูลในการช่วยในการวางแผนอันนี้มิติที่1เนาะมิติที่2ก็คือภาครัฐสามารถที่จะใช้ big data หรือว่า data เนี่ยในการที่เราจะมาประเมินและเข้าใจการทำงานกระบวนการทำงานว่าประสิทธิภาพมันกระชับได้ตรงไหนเรา re-engineer process อะไรได้บ้างเนี่ยมันก็ช่วยให้ operation มันกระชับได้ขึ้นถ้าเราเข้าใจและเห็น data ประเด็นที่3นะคะมิติที่3ก็คือเรื่องการให้บริการประชาชนถ้าเรามี data ประกอบการตัดสินใจเราก็จะช่วยเรื่องนี้ให้ประชาชนได้มากเลยตัวอย่างง่ายที่สุดที่ดิฉันน่าจะยกก็คือเรื่องโควิดแต่เดี๋ยวคงมีคำถามที่ถามเรื่องนี้เนาะแต่สั้นๆก็คือมิติของเรื่องโควิดเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ในปีที่ผ่านมา2564เนี่ยเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่มี Big Data ในการบริหารจัดการสถานการณ์เลยแล้วก็ไม่สามารถรู้เลยว่าใครที่ฉีดวัคซีนแล้วใครที่ต้องการเตียงตอนนี้สถานะแต่ละคนอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าเราไม่มีภาพรวมตรงนี้เนี่ยรัฐบาลก็ขยับยากนะคะในการบริหารจัดการตรงนี้เพราะฉะนั้นดิฉันเลยมองว่า Big Data เนี่ยมันเรียกว่าข้อมูลแล้วกันมันเป็นส่วนที่สำคัญในการช่วยในการตัดสินใจบริหารแล้วก็บริการค่ะค่ะก็ถือว่าเป็น3ประเด็นสำคัญนะคะที่เราเนี่ยต้องมองเห็นความสำคัญตรงนี้นั่นเองนะคะซึ่ง3ประเด็นสำคัญนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกันถึง case study ในระยะต่อไปค่ะอันนี้เป็นมุมมองจากทางของภาครัฐนั่นเองนะคะพอคราวนี้เรามาในมุมมองของภาคเอกชนค่ะคุณอริยะมีมุมมองยังไงไหมคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของความสำคัญของ Big Data ค่ะผมมาจากโลกเทคโนโลยีนะครับมันทุกสิ่งทุกอย่างอะเราดูบนพื้นฐานของ data หมดเลยพฤติกรรมของผู้บริโภคเขากดตรงไหนเขาซื้อตรงไหนเขาไปที่ไหนนะฮะทุกอย่างอ่ะเราต้องรู้หรือเขาไม่ได้วนกลับมาหาเราตั้งนานขนาดไหนละกี่วันกี่เดือนกี่ชั่วโมงทุกอย่างอ่ะมันคือ data ผมขอยกตัวอย่างให้มันจับต้องได้ง่ายนะครับลองนึกถึง Amazon ผมคิดว่าทุกคนรู้จักหมดนะครับเราก็จะเห็นว่า Amazon น่ะเริ่มมาทำธุรกิจ retail ถูกมั้ยฮะเราก็จะเห็น Amazon Four Star Amazon Go ที่อเมริกาซึ่งถ้าเราดูผิวเผินนะความรู้สึกคืออะไรอ๋อ Amazon ทำรีเทลถูกไหมฮะแต่ถ้าคุณดูลึกๆอ่ะมันไม่ใช่รีเทลนะมันคือ data คือความแตกต่างระหว่าง Amazon เปิดรีเทลกับใครคนอื่นที่เปิดร้านค้าที่ไหนก็ตามครับความต่างคืออะไรครับเขาใช้ข้อมูลเขาใช้ data เพราะทุกวันนี้สินค้าที่เราสั่งซื้อจากเขาลูกค้าเป็นร้อยๆล้านที่เขามีเขารู้หมดเลยนะครับว่าลูกค้าคนนี้คือนายอริยะพนมยงค์บ้านอยู่ที่ไหนสั่งซื้ออะไรกี่ครั้งบ่อยขนาดไหนจากที่ไหนแล้วลองคิดดูสิว่าถ้ามีข้อมูลเป็นร้อยล้านอ่ะเขารู้เลยว่าลูกค้าเราเรียกว่า density อยู่ที่ไหนหรือลูกค้าไม่อยู่ที่ไหนการตัดสินแต่ลงทุนหรือแต่เปิดรีเทลตรงไหนอ่ะมันไม่ใช่ว่าอ๋อดูว่าสมมตินะครับแบบแพงนี้ดูดีราคาน่าจะขึ้นในระยะเวลา10ปี20ปีก็อาจจะมีส่วนได้แต่วันนี้ตอนเราใช้ data เรารู้ว่าอ๋อลูกค้าเราอยู่ที่นี่ลูกค้าใครด้วยนะฮะกำลังซื้อสูงไม่สูงเขาซื้ออะไรกันงั้นแต่เปิดรีเทลอ่ะโอ้เขามี data เยอะแยะมากมายอันนี้คือลองยกตัวอย่างให้เห็นจับต้องได้ให้เห็นภาพชัดเจนเนี่ยกลับมาที่ประเด็นที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้คือการที่เราไม่เห็นคุณค่า data นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าส่วนใหญ่ทุกองค์กรนะครับมีข้อมูลแหละนะถ้าถามว่าเขามี data ทุกคนจะตอบว่ามีนะครับแต่ถ้าไปขุดคุยดูอ่ะมันเป็น data ที่ไม่ได้มีคุณภาพที่ดีไม่ได้มีคุณภาพที่ดีอ่ะมันมี2ความหมายคือหนึ่งอ่ะมันเป็นข้อมูลที่มันเป็น transactional data ก็คือรู้ว่าซื้อหรือทำธุรกรรมอะไรแต่ไม่รู้ว่าใครซึ่งไอ้ใครอ่ะอันนั้นน่ะคือข้อมูลส่วนจุดหนึ่งที่สำคัญกับอันที่สองก็คือไม่มีคุณภาพก็หมายว่ามันมีหลายแหล่งข้อมูลจนแบบไม่รู้ว่าเอ๊ะข้อมูลอันไหนที่ถูกต้องสมมติว่าแบบดูข้อมูลแบบชื่อของผมอะผมเชื่อว่าในหลายๆที่อะถ้าไปดูถ้าใครดูข้อมูลของผมก็ที่อยู่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะฮะไอ้คีย์บัตรประชาชนอาจจะถูกไม่ถูกบ้างสุดท้ายตอนมาดูเอ๊ะข้อมูลของใครอะถูกต้องนะฮะอันนี้คือประเด็นที่ผมจะชี้แจงให้ฟังแต่สิ่งที่สำคัญก็คือมัน Big Data มันไม่อยู่ที่ Big หรอกมันอยู่ที่ใช้หรือไม่ใช้มันไม่จำเป็นต้อง Big มันต้อง Useful นะฮะคือคุณมีน้อยไม่เป็นไรแต่ขอให้เริ่มใช้มันไม่ accurate ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เริ่มใช้นะครับอันนี้คือผมเป็นคนที่เน้นแบบ execution มากกว่าเพราะว่ามันอันนี้ Big Data มันเหมือนมันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนเราสะสมอ่ะมันเหมือนทรัพย์สมบัติที่ทุกคนหวงนะฮะแล้วมันสะสมมันไม่มีประโยชน์จนเราเอามาใช้จริงๆนะครับอันนี้คืออาจจะขอเริ่มต้นจากจุดนี้ก่อนนะค่ะทางฝั่งของคุณอริยะนะคะก็ได้ชี้ให้เห็นว่าจริงๆ data เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องใช้นะคะในยุคนี้ซึ่งก็จะมีความสำคัญในเรื่องของการขับเคลื่อนทั้งในเรื่องของธุรกิจขนาดใหญ่อย่าง Big Tech ในระดับโลกที่ทางคุณอริยะก็ได้ยกเคสของ Amazon ขึ้นมานั่นเองนะคะค่ะคำถามต่อมานะคะถ้าเกิดว่าเรามามองย่อยในสเกลของประเทศไทยอะค่ะหน่วยงานในประเทศไทยอะค่ะแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขาก็มียุทธศาสตร์แล้วก็มีการขับเคลื่อนเรื่องของการจัดการ Data นะคะตรงนี้อยากจะให้ทางดร.ธีรณีค่ะแชร์กับเรานิดนึงว่าเขามีการบริหารจัดการยังไงกันบ้างนะคะค่ะก็จริงๆภาครัฐเนี่ยหลายๆครั้งรัฐบาลจะพูดคนที่ดูกรรมาธิการที่ดูมาจะพูดว่าทำไม Big Data มีเยอะแล้วมันมีความซับซ้อนแต่ในความเป็นจริงเวลาที่เราพูดเรื่อง Big Data เนี่ยไม่รู้คนแปลว่า Big Data แปลว่าอะไรสำหรับดิฉัน Big Data ไม่ได้แปลว่าระบบสารสนเทศแปลว่าการใช้ประโยชน์ข้อมูลในเชิงวิเคราะห์เพราะนั้นแต่ละรายสาขาเช่นการแพทย์การศึกษามันจะเป็น Big Data คนละอันเพราะนั้นการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นในภาครัฐตอนนี้มันก็เลย by sector ก็คือแต่ละที่เขาก็จะเริ่มมีการดูเรื่องของการทำบูรณาการ Data Platform ในหลายๆธีมเพื่อได้ใช้ประโยชน์เช่นเรื่องท่องเที่ยวเรื่องสุขภาพเรื่องโควิดมันมี Initiative ค่อนข้างเยอะนะคะที่กระจายอยู่ตามรายสาขาแต่ในมุมมองดิฉันก็ไม่เรียกซ้ำซ้อนหรอกเพราะว่าเรา Big Data คงไม่ได้แปลว่าเราไป Copy Data ทุกกระทรวงมารวมในถังเดียวนะมันแปลว่าการเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงการใช้เชิงวิเคราะห์ได้นะคะในแต่ละสาขาในแต่ละโจทย์ปัญหาพอเรารวม Data มาเสร็จเนี่ยพอมันมีโจทย์เข้ามาเราถึงจะรู้ว่าเราจะดึง Data ชุดไหนไปทำวิเคราะห์ในมิติไหนเพื่อตอบโจทย์อะไรเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการภาครัฐปกติในปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นเช่นนั้นเนาะมันก็จะมีคนที่รับผิดชอบเรื่อง Big Data ในแต่ละรายสาขาแล้วก็หลายๆที่ก็ขอความร่วมมือที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อที่เราจะได้เข้าไปร่วมแล้วก็ทำบูรณาการออกมาเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า Data Platform ในแต่ละปีเพื่อที่จะช่วยกันทำงานภาครัฐมี initiative ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีอันนึงที่ดิฉันมองว่า เป็นประโยชน์ก็คือการที่เราพยายามจะจัดทำสมุดหน้าเหลืองข้อมูลของภาครัฐหรือตัวที่เรียกภาษาอังกฤษว่า Data Catalog นะคะความหมายก็คือเราจะได้รู้ว่ามีกรมกระทรวงไหนถือ data อะไรที่เป็น critical information infrastructure ของกระทรวงนั้นๆกรมนั้นๆบ้างพอรัฐบาลมีภาพรวมตรงนี้เนี่ยแม้ data ยังไม่ได้รวมหรือบูรณาการเสร็จสิ้นเนี่ยอย่างน้อยถ้าเรามีโจทย์ปัญหาแล้วเราเป็นเรื่องเร่งด่วนแล้วเราต้องการรู้ว่าเราจะแก้อะไรยังไงเราจะได้รู้ว่าเราจะโทรไปหาใครหรือท่านนายกจะสั่งใครเพราะฉะนั้นมันก็จะมี initiative ตรงนี้ที่เซ็นเตอร์กลางอยู่ที่กลุ่มดิจิตอลกลุ่มงานทางด้านดิจิตอลก็มีสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลมีกระทรวงดิจิตอลมีสำนักงานสิทธิแห่งชาติแล้วก็มี GBDI ก็คือ Government Big Data Institute ที่เข้ามาร่วมดูตรงนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์กลางมีการรวมสิ่งที่เรียกว่าข่าวกลางภาครัฐเข้ามาเพื่อให้เรามีเซิร์ฟเวอร์ที่ภาครัฐที่ไม่ได้มีความปรารถนาหรือว่า competency ที่จะทำ data center เองสามารถเข้ามาใช้ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองของ Big Data เนี่ย Framework มันรวมตั้งแต่ Infrastructure บุคคลที่ทำเป็นตอนนี้ GBDI เองก็มี Data Scientist อยู่60 คนที่เรากระจายช่วยภาครัฐในการ deliver งานต่างๆในช่วงต้นเนี่ยนะคะแล้วก็มีเรื่องของการขึ้น Catalog มีเรื่องของการทำ Data Governance แล้วก็ TMA Exchange เพื่อให้เกิดและอีกอันนึงที่เป็นเรื่องหลักก็คือเรื่องกฎหมายก็ต้องเคลียร์กับเรื่องกฎหมายเพราะว่าการแลกเปลี่ยน Data เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงวิเคราะห์เนี่ยถ้ามันจะทำให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมมันต้องแลกผ่านระบบได้ซึ่ง initiative มันมีเยอะนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีรายสาขาในบางส่วนที่ขึ้นได้เร็วกว่าบางส่วนแล้วก็มีของรัฐบาลกลางส่วนกลางส่วนกลุ่มดิจิตอลที่พยายามจะขึ้นที่ดิฉันเล่าไปเนี่ยเป็นคร่าวๆว่าเราควรจะมีอะไรบ้างเพื่อทำให้รัฐบาลสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ได้อย่างเต็มที่นะคะสมุดหน้าเหลืองของภาครัฐเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะคะดร.เทมีเพราะว่ามองว่าหลายๆคนเขาก็มองว่าตอนนี้เหมือนแบบข้อมูลของรัฐค่อนข้างที่จะมีการกระจัดกระจายตรงนี้ค่ะอยากจะให้ทางดร.เทมีอาจจะขยายความเรื่องของสมุดหน้าเหลืองกับการมองภาพรวม data ของภาครัฐนิดนึงนะคะอาจจะเป็นยกกรณีเคสตัวอย่างที่ผ่านมาก็ได้ค่ะค่ะคือสมุดหน้าเหลืองภาครัฐเนี่ยมันสมุดหน้าเหลืองเนี่ยมันไม่ได้เป็นเล่มเนาะมันเป็นหน้าตาเหมือน Google Search ที่เวลาคุณอยากจะทำโจทย์เรื่องอะไรคุณใช้ keyword search แล้วมันก็จะดึงชุด data ที่เกี่ยวข้องแล้วในชุด data ที่ขึ้นมามันจะมี metadata คือคำอธิบายรายชุดข้อมูลว่าข้อมูลชุดนี้อยู่ที่ไหนเก็บครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เก็บเพื่ออะไรใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรแล้วก็ดูฟีลได้ตรงนี้เป็นจุดที่เรากำลังทำแต่สมุดหน้าเหลืองเนี่ยหน่วยงานกลางไม่สามารถไล่ critical information infrastructure ของทุกกรมได้สิ่งที่เราทำก็คือเราพยายามผลักดันตั้งเป็น KPI ของกพร.ให้ทุกหน่วยงานที่เป็นภาครัฐเนี่ยทยอยขึ้นสมุดหน้าเหลืองโดยเริ่มจากชุดข้อมูลที่สำคัญและหน่วยงานอื่นอาจจะใช้ได้ก่อนพอเรามีสมุดหน้าเหลืองอันนี้ในอนาคตเนี่ยแม้เราจะยังไม่ได้เชื่อมโยงคือไม่สามารถกดดาวน์โหลดชุดข้อมูลจากไอ้ระบบนี้ได้ตอนนี้เนาะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็รู้ว่าเราจะไปต่อยังไงโทรไปถามโทรไปขออะไรจากใครถ้ามีเรื่องฉุกเฉินขึ้นมาอันนี้คือจุดตั้งต้นที่มันมีการผลักดันเยอะจากทางกระทรวงนะคะทีนี้พอเรามีระบบสมุดหน้าเหลืองนี่มันเป็นระบบที่หน้าตาเหมือน Google มาพร้อมกับ Smart Search Engine ซึ่ง Netech เป็นคนช่วยทำด้วยพอเรามีสมุดหน้าเหลืองตรงนี้ปุ๊บเนี่ยการใช้งานในมิติของ data มันมีตัวอย่างเยอะทีเดียวนะคะมีตัวอย่างเยอะทีเดียวสมุดหน้าเหลืองกลางนี่เพิ่งเริ่มต้นเป็นโครงการของปี64เนี่ยมันยังมีชุดข้อมูลไม่เยอะแต่สมุดหน้าเหลืองเนี่ยมันได้ถูกกระจายออกไปเป็นสมุดหน้าเหลืองระดับทีมงานเช่นสาธารณสุขมี Data Catalog ของสาธารณสุขกระทรวงศึกษาขึ้น Data Catalog ของกระทรวงที่ข้ามระหว่าง5แท่งของกระทรวงศึกษาหลายๆที่เนี่ยขึ้นสิ่งที่เรียกว่า Data Catalog แล้วในอนาคตมันจะเชื่อมเข้ามาที่ Data Catalog กลางที่เขาเรียกว่า GD Catalog คือ Government Data Catalog กลางเนี่ยได้เพราะมันใช้เทคโนโลยีเดียวกันเกือบทั้งหมดแล้วก็ data สามารถ convert เชื่อมเข้าหากันได้นะคะคราวนี้เนี่ยถ้ายกตัวอย่างเนี่ยอย่างที่ฉันบอกอย่างสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยสาธารณสุขก็ขึ้น data catalog ที่เกี่ยวข้องเพราะไม่งั้นเรื่องมันจะไปยากนะอย่างกรมควบคุมโรคเขาดูเรื่องส่วนสอบสวนโรควิทยาศาสตร์การแพทย์ดูเรื่องข้อมูลผล lab ใช่ไหมคะวัคซีนดูโดยอีกหน่วยนึงเตียงดูโดยอีกหน่วยนึงถ้าเราไม่เห็นภาพชัดแล้วบูรณาการ data ไม่ได้เนี่ยมันก็บริหารจัดการยากซึ่งตัวเนี้ยดิฉันมองว่ามันจะเป็นเครื่องมือชุดนึงที่ทำให้เราเห็นภาพรวมแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสเต็ปแรกที่ดีสำหรับโครงการระยะยาวต่อไปค่ะเราก็เห็นภาพมากๆเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการบริหารจัดการ data ของภาครัฐเนี่ยตอนนี้กำลังบริหารจัดการอย่างไรอยู่บ้างนะคะเพราะว่าจากช่วงโควิดที่ผ่านมาเราก็เหมือนกับว่าก็มีเคสต่างๆมากมายนะคะที่ได้สะท้อนให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย data มีความสำคัญแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีการทำให้เหมือนกับdigitize ข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อนำไปต่อใช้ต่อยอดได้ง่ายนั่นเองนะคะพอคราวนี้ค่ะมาทางฝั่งของมุมมองของภาคเอกชนนะคะอย่างของคุณอริยะค่ะก็ได้ว่าได้มีการช่วยองค์กรต่างๆในการทำ Digital Transformation ค่อนข้างมากแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการนำ Data มาปรับใช้นะคะอยากจะให้คุณอริยะค่ะ แชร์เคสตัวอย่างที่อาจจะสามารถแชร์ตัวอย่างเรื่องของการบริหารจัดการ Data กับเราได้นิดนึงค่ะว่าของภาคเอกชนเนี่ยจะมีการบริหารจัดการยังไงแล้วก็จะมีความแตกต่างยังไงว่ามีอาจจะมีวิธีที่อาจจะบริหารจัดการง่ายกว่านั้นหรือมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมไหมคะถ้าดูในมุมมองของเอกชนก็อย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ส่วนใหญ่อะ data มันจะเป็น area นึงที่ทุกคนก็จะเจอความเป็นอุปสรรคและความท้าทายหนึ่งเพราะว่าหลักๆก็อย่างที่ผมเรียนอ่ะมันไม่ได้อยู่ใน DNA หรือ culture ขององค์กรที่จะใช้ data เพราะสมัยก่อนมันก็ดูอะไรไม่ได้มากอ่ะมันก็ดูแบบเดือนละครั้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ในยุคนี้มันเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดูทุกๆวันเลยนะครับกลับมาที่ประเด็นที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ส่วนใหญ่ทุกองค์กรมักจะมีสิ่งที่เรียกว่า transactional data ก็คือธุรกรรมแต่ไม่ค่อยมี customer data ถ้าแบบธนาคารผู้ให้บริการมือถืออันนั้นมี customer data เพราะเราต้องสมัครเราต้องให้ชื่อเขาอยู่แล้วแต่องค์กรอื่นๆมักจะไม่ค่อยมีนะครับอันนี้คือความท้าทายอันที่หนึ่งอันที่สองคือต่อให้มีโดยธรรมชาติของการเขาเรียกอะไรของธุรกิจที่ถูกสร้างมาก่อนหน้านี้คือธุรกิจที่เราเรียกว่า traditional เกิดมาในยุคที่มันไม่ใช่ยุคของ data เพราะฉะนั้นการเก็บการสะสมการดูมันไม่ได้มาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมครับเพราะน่ะทุกๆแผนกทุกหน่วยงานบริษัทลูกบริษัทแม่ก็ต่างคนแต่เก็บ data มาที่ผ่านมาในคนละถังในคนละรูปแบบนะฮะวันนี้การที่จะมาเอามาเชื่อมต่อมันก็จะกลายเป็นอุปสรรคหนึ่งก็อย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้source of truth นะฮะคือข้อมูลที่แท้จริงเนี่ยมันคือใครรู้ได้ไงว่าข้อมูลล่าสุดอย่างเอาง่ายๆครับเบอร์มือถือผมทุกวันนี้ผมจะไปโรงพยาบาลผมสมัครบริการอะไรก็ตามเขาก็มีบอกเบอร์ผมตั้งแต่ผม10ปีที่ผ่านมาบางเบอร์ก็ถูกบ้างบางเบอร์ก็ไม่ถูกบ้างนะครับนี่คือตัวอย่างแบบง่ายๆเลยนะกับข้อมูลที่ถือว่าเป็นข้อมูลที่เบสิกมากนะครับก็คือการติดต่อผมได้นะครับนี่คือตัวอย่างอยากให้เห็นว่านี่คือความท้าทายของ data นี่ยังไม่ได้ไปพูดถึง data อะไรที่ซับซ้อนเลยนะเอาแค่นี้ก่อนว่าครับชื่อที่อยู่เบอร์มือถือบัตรประชาชนเอาให้รู้ก่อนว่าเอ๊ะใครที่ถือข้อมูลที่ถูกต้องครับแล้วเดี๋ยวต้องลงไปดูว่าข้อมูลที่มันเป็น customer data เราเก็บอะไรยังไงบ้างเก็บก็คือส่วนหนึ่งคำถามที่สำคัญก็คือแล้วเอามาใช้ยังไงให้มันมีประโยชน์กับธุรกิจคือต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าผมว่าบางคนก็อาจจะเห็นประโยชน์ของ data แต่สิ่งที่เราอาจจะยังไม่ได้คุยกันก็คือการที่จะจัดระเบียบให้เรียบร้อยมันก็ต้องมีการลงทุนด้วยนะครับซึ่งเราพูดถึงการลงทุนอาจจะเป็นแบบระบบต่างๆที่เกี่ยวกับ data แต่ data warehouse data lake tools business intelligence whatever ถึงเวลาตอนนั้นต้องลงทุนความยากอันหนึ่งก็คือเดี๋ยวนะโอ้จังหวะลองคิดดูสิโดยเฉพาะในจังหวะนี้ในจังหวะโควิดนะที่ส่วนใหญ่องค์กรพยายามลดต้นทุนแล้วบอกว่าต้องมาลงทุนเพื่อจะแบบได้ดู data ให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรากำลังลงทุนอะไรอยู่เพราะ data มันไม่ใช่บริการนะฮะมันคือข้อมูลแต่มันเป็นข้อมูลที่จะมีประโยชน์ให้เราเข้าใจลูกค้าเรามากขึ้นให้เราสามารถสร้างธุรกิจใหม่หรือเพิ่มโอกาสในการเพิ่มรายได้ของเราแต่มันไม่ใช่จุดปลายทางเพราะฉะนั้นตอนเราต้องตัดสินในการลงทุนเรากำลังลงทุนแต่เรายังบอกไม่ได้ว่าแล้วเราจะได้อะไรแล้วคำถามว่าแล้ว return on investment คืออะไรคราวนี้ยากแหละนะครับอันนี้คือความท้าทายที่หลายๆองค์กรแต่เจออยากจะถามคุณอริยะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดว่าเหมือนกับอุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่งขององค์กรที่สมมติว่ากำลังฟังอยู่นะคะเขาบอกว่าเรื่องของการลงทุนข้อมูลแต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่าผลตอบแทนหรือว่าลงทุนเรื่องของ data เนี่ยไปทำอะไรอยากจะให้คุณอริยะค่ะให้คำแนะนำกับองค์กรนิดนึงว่าเขาควรที่จะมองยังไงแล้วก็ควรที่จะคิดยังไงนะคะครับอย่างที่ผมเรียนผมเป็นคนที่เราเรียกว่า pragmatic คือผมไม่ได้แบบไม่ได้บอกว่าคุณต้องคอยให้ทุกอย่างมันสวยหรูแล้วมันพร้อม 100% เพราะว่าการเก็บข้อมูลให้ ให้ดีและให้ถูกต้องอ่ะมันจะใช้เวลาสมมติว่าวันนี้คุณเพิ่งเริ่มอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆถูกลูกค้าของคุณทุกคนแบบแต่วิ่งเอาข้อมูลมาให้คุณมันก็จะต้องใช้เวลาในการสะสมและอีเวลาตรงเนี้ยคำถามก็คือธุรกิจคอยได้ไหมส่วนใหญ่อ่ะตอนนี้ทุกคนใจร้อนอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นอ่ะคำการแนะนำของผมอ่ะมีอยู่สองส่วนคือถึงบอกผมบอกเมื่อกี้ว่าbig data มันไม่สำคัญเท่ากับ useful data คือ data ที่มีประโยชน์คือใช้ไปก่อนเถอะเอาไอ้ที่มีอ่ะและเอามาวิเคราะห์จริงๆเอามาดูจริงๆอันนี้สิ่งที่มีเนี่ยมันบอกอะไรได้เราบ้างเราจะได้รู้ว่าอ๋อจริงแล้วเรามีสิ่งที่มีประโยชน์หรือเรามีสิ่งที่ขาดอยู่คือ data มันตอนมันพูดลอยๆอ่ะมันเอ๊ะมันคืออะไรมันที่อาจารย์พูดไม่คิดมันคืออะไรอ่ะใช่มั้ยฮะเราควรจะต้องชัดเจนว่าวันเนี้ยก่อนที่คุณจะไปสะสม data แบบทั้งจักรวาลนะฮะคำถามก็คือเราขาด data อะไรเราต้องการ data อะไรถ้าเราตอบตรงนี้ได้เราก็จะมีทิศทางแล้วโอเคเริ่มจากจุดนี้ก่อนนะฮะคือมันควรจะจริงๆแล้วมันควรจะต้องมี data strategy นะฮะมันควรจะมีกลยุทธ์เพื่อรู้ว่าเอ๊ะข้อมูลที่เรามีกับสิ่งที่เราขาดหรือสิ่งที่เราขาดนะเราขาดอะไรนะครับอันนี้ควรจะมีภาพตรงนี้ให้ชัดเจนก่อนอย่าพูด data ลอยๆนะฮะเพราะอันนั้นน่ะคือโอ้โหมันจะไปไม่ถูกเลยแล้วเดี๋ยวทำไป6เดือนแล้วเดี๋ยวนะเราทำไปอะไรเราลงทุนไปขนาดนี้แล้วเอาไม่เอาละล้มกระดานนะฮะมันต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าเราต้องการอะไรนะฮะอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือจากสิ่งที่เรามีลองมานั่งกันดูซิว่าถ้าเรามานั่งวิเคราะห์จริงๆวิเคราะห์นี้ไม่ใช่ monthly report ที่มีอยู่นะครับที่ไม่ได้เปลี่ยนมาในระยะเวลา10ปีนะฮะมันคือคุณต้องหาคนที่มี skills ทางด้านนี้แต่เรียกว่าanalyst หรือ data scientist แล้วแต่นะครับแต่มันต้องมีคนที่มาช่วยคุณดูข้อมูลนะฮะไม่ใช่แค่ดึง report นะฮะแต่คือวิเคราะห์ข้อมูลที่มีคุณจะได้รู้ว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่เรามองข้ามไปไหมวันนี้หรือลองประติดประต่อไอ้ข้อมูลที่มันอยู่ในถังที่มันกระจัดกระจายนะครับอันที่3ก็คือคุณต้องยอมรับว่าวันนี้มันไม่ perfect แน่นอนแต่ไม่เป็นไรก็คือเหมือนตอนนี้เรากำลังยิงปืนแล้วแบบเอ๊ะเรายังไม่แม่นแต่ขอให้เราคร่าวๆเรารู้ว่าเอ๊ะถ้าเราพลาดอะเราพลาดแบบ 20% 40% หรือ 50% มัน accurate หรือมัน inaccurate ขนาดไหนนะฮะก็ประมาณการเราจะได้รู้ว่าตอนนี้ทิศทางที่เรากำลังเดินไปอยู่มันอาจจะเบลอๆหน่อยแต่อย่างน้อยเรามีทิศทางอันนี้คือคำแนะนำของผมอันที่ประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องคนนะครับเรื่องคนจะบอกว่ามนุษย์ data นะครับคือมันมีจริงแล้วมันมีหลายๆตำแหน่งมันมีหลายๆโรนะครับแต่ต้องบอกว่าในบ้านเราเป็นสิ่งที่ขาดตลาดมากนะและขาดมาแบบหลายๆปีแล้วเราผลิตคนไม่ทันนะฮะเพราะมันก็จะมีบางองค์กรที่เห็นคุณค่าของ data แล้วก็จะดูดมนุษย์กลุ่มนี้ไปค่อนข้างเยอะวันนี้มันจะเป็นอุปสรรคอย่างนึงที่เราเจออยู่ในตลาดบ้านเราครับค่ะเรื่องคนก็ถือว่าเรื่องของ talent เนี่ยสำหรับประเทศไทยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคกันมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะในยุคเทคโนโลยีแบบนี้ที่ทั้งประเทศเนี่ยก็ถือว่าไม่ว่าจะภาครัฐภาคเอกชนต้องมีการ transform กันหมดเลยนั่นเองนะคะเราได้รับคำแนะนำทางฝั่งของเอกชนจากคุณอริยะกันไปแล้วนะคะพอคราวนี้เรามาย้อนกลับไปที่ทางฝั่งของดร.ธีรณีค่ะทางฝั่งของภาครัฐค่ะเมื่อสักครู่นี้เราเหมือนเราจะค้างกันไว้ตรงที่เรื่องของการจัดการ data ซึ่งเราอยากจะย้อนกลับไปที่อุปสรรคของเรื่องของการตั้งแต่การเก็บข้อมูลนะคะตลอดจนการกรุ๊ปปิ้งการจัดแคตตากรีต่างๆมาจนถึงการบริหารจัดการแล้วก็การบูรณาการ data ค่ะสำหรับประเทศไทยของภาครัฐค่ะตอนนี้เนี่ยมีอะไรที่ถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญในแต่ละเจอร์นี่บ้างค่ะดิฉันว่าถ้าเอาเป็นเรื่องของภาครัฐเนาะเอกชนก็คงคล้ายๆกันนะอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เกิดการเชื่อมโยงและเปลี่ยนข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรมมันมีพูดง่ายๆก็4เรื่องเลยเนาะอันที่1คือเรื่องของกฎหมายอย่างพรบข้อมูลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเข้ามาก็ทำให้หลายคนกลัวในการเชื่อแลก data ทั้งที่จำเป็นทำได้เนาะอันที่2คือเรื่องของคนที่เข้าใจวิธีการวิเคราะห์หรือวิธีการคิดและตัดสินใจแบบวิเคราะห์นะอันที่3คือเรื่องของคุณภาพข้อมูลหลายๆที่มีการเก็บข้อมูลมาเยอะแต่คุณภาพไม่ถึงนะคะเพราะมันมีการคีย์และการคลีนนิ่งที่ไม่สมบูรณ์พอ และประเด็นที่4ก็คือเรื่องของ Digital System เพราะว่าพูดจริงๆแล้วเนี่ย Data ที่อยู่บนกระดาษเราคงไม่เอามาทำวิเคราะห์ในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยนั้น Data มันต้องถูก Digitalize ซึ่งการ Digitalize ระบบงานเนี่ยมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนเอกสารกระดาษเป็นดิจิตอลมันต้องไปนั่ง re-engineer process ให้เข้ากับระบบดิจิตอล comply กับกฎหมายพร้อมกว่าที่เราที่จะสามารถมีระบบดิจิตอลที่ work และเก็บ Data ที่สามารถเอามา service ได้ก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะนั้นมันมีทั้ง4มิติเลยนะคะเรื่องกฎหมายเรื่องการขาดคนเรื่องความเข้าใจของกฎหมายเรื่องของการขาดบุคลากรเรื่องของคุณภาพข้อมูลที่มีอยู่แล้วในถังแล้วก็เรื่องของการ digitalize ระบบงานมันเป็นสิ่งที่เราต้องค่อยๆขยับเพราะนั้นบางที่บางกรมจะเก่งกว่าบางกรมเพราะเขายืนอยู่บนระบบดิจิตอลอยู่แล้วแล้วบางที่บางกรม data ไม่ได้มาจากการคีย์ของบุคคลแต่ดึงจากระบบอื่นดึงจากเซนเซอร์หรือคำนวณจากระบบที่ซื้อจากต่างประเทศหรือว่าทำเองในประเทศไทยก็ตามเนี่ยที่ไม่ได้อาศัยการคีย์เป็นหลักคุณภาพข้อมูลก็จะดีกันหน่อยใช่ไหมบางหน่วยงานเป็นหน่วยงานที่ทำเรื่องวิเคราะห์มาตลอดทำเรื่องสแตทมาตลอดก็จะมีนักวิเคราะห์มากหน่อยเพราะฉะนั้นปัญหาทั้ง4มิติที่ดิฉันว่าเนี่ยมันไม่เท่ากันในแต่ละที่แต่ละกลุ่มนะคะอันที่อาจจะติดมากสุดก็คือในความรู้สึกดิฉันนะอีก3เรื่องหลังนี่มันยังขยับได้นะไอ้2เรื่องหลังยังขยับได้แค่ต้องใช้เงินแต่เรื่องของการสร้างคนให้ทันการกับเรื่องของการปรับ mindset ของบุคลากรในมิติว่าการแลกเปลี่ยน data จริงๆทำได้กฎหมายไม่ได้ห้ามมันขึ้นอยู่คุณรีวิวยังไงสองอันนี้มันใช้เงินซื้อไม่ได้มันต้องปรับ mindset แล้วมันก็ต้อง build คนซึ่ง2จุดนี้ดิฉันมองว่าสิ่งที่เข้ามาช่วยตอบโจทย์ long term ซึ่งก็คือสิ่งที่กลุ่มดิจิตอลพยายามทำกันอยู่ตอนนี้กลุ่มกลมที่เกี่ยวกับดิจิตอลพยายามทำคือเรื่องของการ governance data คือถ้าคุณมีธรรมาภิบาลข้อมูลที่ชัดเจนการมีธรรมาภิบาลข้อมูลที่ชัดเจนก็คือข้อ1ทุกคนที่เป็นเจ้าของถังข้อมูลมีหน้าที่ต้องดูแลคุณภาพข้อมูลตัวเองเวลาเราดูแลคุณภาพเนี่ยเราอย่าพูดแต่ว่าเราต้องการให้คุณภาพถูก 80% มันไม่ได้มันต้องตั้ง KPI ให้ชัดเจนแล้วมันต้องไปพันกับระบบ HR ว่าถ้าเขา deliver หรือไม่ deliver KPI เนี่ยเขามี penalty หรือมี incentive อะไรที่สอดรับกันเพื่อให้มันชัดและครบทั้งลูปเราก็จะดูเรื่องคุณภาพนี้เป็นมิติที่1อันที่2ก็เรื่อง security control ใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ IT จับซื้อได้อันที่3ก็คือเรื่อง access control ซึ่ง access control เนี่ยจะ governance ที่ดีต้องคุม access control ให้ได้เนี่ยตัว access control ไปพันกับกฎหมายหลายหน่วยงานราชการตอนนี้เวลาทำ access control อ่ะมันคิดเอาไม่ได้รีวิวพรบทั้งหมดทีนี้พอคุณไม่ได้รีวิวพรบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยหลายๆอย่างมันก็เลยมีความไม่แน่นอนพอพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลออกมาปุ๊บเนี่ยทุกคนก็เลยกังวลและไม่อยากให้ไว้ก่อนเป็น default เพราะนั้นอันนี้มันเป็นอุปสรรคหลักของภาครัฐเลยล่ะแต่ถามว่ามันเป็นเรื่องที่การแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐเพื่อให้เกิด big data เป็นไปไม่ได้หรือเปล่าถ้าถามดิฉันนะหลายคนอาจจะตอบคุณอีกแบบแต่ถ้าถามดิฉันว่ามันไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะมันแค่ยากมันต้องค่อยๆคิดค่อยๆทำแล้วต้องค่อยๆกระตุ้นให้ทุกคน catalog data ตัวเอง governance data ตัวเองรีวิวพรบที่เกี่ยวข้องกับกรมตัวเองให้ชัดพรบกลางมันมีแค่3ฉบับก็คือคุ้มครองข้อมูลข่าวสารและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็มีเรื่องของความปลอดภัยไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับ data เพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจพรบกลางและพรบที่คุมกรมตัวเองและกฎระเบียบต่างๆมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะเพราะนั้นเรื่อง data มันเลยกลายเป็นเรื่องที่ multidisciplinary มากๆเลยคุณต้องเอานัก IT คุยกับคนที่เป็น user ผู้ใช้และคุยกับคนที่เป็นนิติกรที่เป็น lawyer ที่ review เรื่องพวกนี้ได้มันก็เลยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะไม่งั้นปัจจุบันมันจะมีคนแลกกันได้ตั้งเยอะได้ยังไงแล้วทำไมโควิดเราถึงรวม data ข้ามกรมได้มันมีทางไปอยู่อะค่ะเห็นแต่ว่ามันคือโปรเจกต์ Big Data จะมาบอกว่าทำให้เสร็จใน6เดือนมันทำไม่ได้มันต้องค่อยๆมันต้องมีการวางแผนที่รัดกุมใช้เวลาที่นานแล้วมีก้าวแรกที่สำคัญพอไอ้6เดือนเนี้ยเราทำโปรโตไทป์ได้เราโชว์ของบางอย่างได้หรือสถานการณ์ฉุกเฉินเราบีบได้แต่ถ้าเรื่องอื่นน่ะมันต้องวางรากฐานดิฉันว่าภาครัฐไทยเนี่ยต้องวางถ้าจะเล่นเกมนี้จริงจังนะทุกกรมทุกกระทรวงต้องเริ่มวางรากฐานที่ใช้พลังนิดนึงมากันที่ข้อสุดท้ายนะคะคืออยากจะทราบมุมมองของทั้งสองท่านในการที่จะเสนอแนะกันในพอดแคสต์นี้นะคะว่าเราจะทำอย่างไรที่จะให้เกิด e-government อย่างแท้จริงอะค่ะเพื่อที่จะเหมือนกับว่าให้ทางทุกภาคส่วนจริงๆแล้วทั้งรัฐเองแล้วก็เอกชนเองเหมือนเราสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญแล้วก็เอาไปใช้ต่อยอดได้ค่ะอย่างเรายกตัวอย่างอย่างก่อนหน้านี้ที่มีเรื่องของการช่วยเหลือทางด้านสาธารณสุขกับผู้ป่วยโควิดอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบูรณาการข้อมูลกันที่มีอยู่ตรงกลางแล้วรัฐก็เอาไปใช้เอกชนก็เอาไปใช้แล้วก็สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีอะค่ะทางฝั่งของดร.ธีรณีก่อนเลยก็ได้ค่ะทำยังไงคือตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าพอเราพูดถึงข้อมูลที่มี sensitivity สูงๆเนี่ยการที่รัฐจะปล่อยให้เอกชนเข้ามาซึ่งจริงๆควรจะได้นะแต่เขาก็มีความกังวล อย่างนึงที่รัฐพยายามจะผลักดันก็คือคำว่า Open Data เพื่อให้มันเชื่อมถึงเอกชนได้แล้วเราก็พยายามจะบอกว่า default คือเปิดได้ถ้ามีชั้นความลับจริงๆค่อยปิดมันก็เป็นอย่างนี้เนาะว่ามันไม่ใช่เรื่องแต่อย่างโควิดเนี่ยมันเป็นสถานการณ์การที่เอกชนเข้าถึง data ผู้ป่วยได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันมีการขออนุญาตและเอกชนเจ้านั้นเนี่ยเข้ามาทำให้กับรัฐหน่วยใดหน่วยหนึ่งแล้วมันมีคณะ governance ที่ตั้งขึ้นมาทันทีแล้วกลุ่มคนกลุ่มนั้นเนี่ยเขาฟันธงอนุญาตเป็นเรื่องๆคือดิฉันดูระบบโคลิงที่ลิงก์ data ให้อยู่เนี่ยแต่เราก็ไม่มีอำนาจที่จะปล่อย data ให้เอกชนเจ้าไหนแต่ถ้ากระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานผู้มีอำนาจบอกว่าปล่อยได้ก็คือเราก็ปล่อยได้เพราะฉะนั้นมันก็สถานการณ์โควิดเนี่ยดิฉันว่าการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเป็นเรื่องสำคัญและมันเป็นสิ่งที่หลายๆอย่างที่มันเคยเป็นไปไม่ได้เช่นการแชร์ data ระหว่างรัฐกับเอกชนโดยที่รัฐเนี่ยไม่หมายที่จะให้เอกชนดึง data บางส่วนไปเพื่อช่วยการบริหารจัดการสถานการณ์เนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นถ้ามันทำได้ครั้งหนึ่งดิฉันก็เชื่อว่าอีกหน่อยมันก็คงจะค่อยๆขยับไปสู่ทางที่เป็นไปได้เราต้องช่วยกันผลักดันคอนเซปต์ของ Open Transparent ของภาครัฐอะไรที่เปิดได้ต้องเปิด data ที่มีชั้นความลับจริงๆต้องมาดูถ้าเป็น data สายที่เป็น data ที่มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่อง sensitive นิดนึงนั่นก็ต้องเข้าใจว่า level ของการเปิดเผยจะเป็นยังไงวันนี้ฉันเชื่อว่าความร่วมมือของรัฐกับเอกชนเนี่ยเมื่อค่อยๆมามันก็น่าจะผลักประเทศไปได้ไกลเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆรัฐให้บริการทุกอย่างเป็นไปได้ยากคราวนี้ถ้ามาพูดถึงมิติของคำว่า e-government น่ะทำยังไงให้รัฐบาลให้บริการได้แบบดิจิตอลเนี่ยให้กับภาคเอกชนเนี่ยมันมี initiative เรื่องนี้เยอะแล้วก็มายาวนะคะที่พยายามจะทำระบบที่ให้บริการออนไลน์ได้แต่มันก็ยังมีความไซโลในความรู้สึกดิฉันก็คือมันยังเชื่อมระหว่างรัฐกับรัฐเองยากแล้วทำให้ความสะดวกในการให้บริการผ่านถึงแม้เป็นระบบออนไลน์แล้วเนี่ยมันก็ยังมีความลักลั่นที่ทำให้เอกชนเขาก็อาจจะหงุดหงิดนะคะอย่างสถานการณ์โควิดเวลาเราบริหารสถานการณ์เนี่ยมีแอปขึ้นมา 5-6 อันในขณะที่โรงแรมเนี่ยต้องการทำเรื่องเดียวคือเช็คอินนักท่องเที่ยวตามกฎหมายแต่ว่ามีแอป 4-5 อันที่ต้องเชื่อมกันแล้วมันก็มักจะติดตรงนี้แล้วเวลาที่เราให้ data กับเอกชนเนี่ยมันต้องให้เช่นคนนี้ฉีดวัคซีนหรือยังมันต้องตอบใช่ไม่ใช่มันไม่มีสิทธิ์ให้ data อื่นตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมันก็จะมีประเด็นเรื่องนี้นิดหน่อยแต่มันก็มี initiative ที่เขาพยายามแก้นะคะอย่างบริการเรื่องการเปิดโรงแรมหรือเปิดร้านอาหาร1อันต้องขอไลเซนส์หลายอันเนี่ยกพรก็พยายามทำสิ่งที่เรียกว่า super license ที่พยายามเชื่อมฝั่งภาครัฐที่จบเอกชนยื่นที่เดียวแล้วรอผลเลยรัฐเหมือนมี initiative เยอะอะแต่ความเป็น e-government เนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตใจของข้าราชการเลยล่ะว่าคุณต้องไม่มองว่าระบบ IT นี่มันเป็นภาระนะแต่จะให้ไม่ให้เจ้าหน้าที่มองว่าระบบ IT เป็นภาระเนี่ยระบบ IT ต้องถูกดีไซน์มาใน user journey และ user experience ที่ถูกต้องมันจึงจะไม่เป็นภาระเพราะนี่ฉันว่าการที่เราทำอะไรอย่างเป็นระบบแล้วคิดให้ดีก่อนจะทำอะไรแล้วไม่บุ่มบ่ามแล้วไม่รีบก็จะช่วยได้แล้วก็เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างของรัฐเนี่ยในการปรับเรื่องของ IT ก็จะช่วยให้เราสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้เป็นระบบมากขึ้นก็ถือว่ามีหลากหลายประเด็นเลยนะคะแล้วก็รวมถึงคำแนะนำที่เราจะทำให้เกิด e-government อย่างแท้จริงได้ด้วยนะคะมาที่ทางฝั่งของคุณอริยะค่ะมีคำแนะนำหรือว่าประเด็นอะไรจะเสริมไหมคะแต่ผมคิดว่าอาจารย์จริงแล้วเขาก็ได้ดีมากนะครับมันเป็นผมว่าประเด็นน่ะเราค่อนข้างเห็นอยู่แล้วนะครับคือถ้าสมมติว่าเปรียบเทียบรัฐบาลเหมือนเป็นองค์กรหนึ่งจะเป็นองค์กรที่ใหญ่มากนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงหน่วยงานข้าราชการก็เหมือนจะเป็นเหมือนแผนกนะฮะปัญหาขององค์กรยุคนี้คืออะไรก็คือคำว่าไซโลก็คือต่างคนต่างทำนะครับซึ่งคือผมว่าระบบอ่ะมันอย่างที่อาจารย์เรียนเมื่อกี้มันแก้ได้แหละนะฮะค่ะก็ถือว่าเหมือนกับอาจจะทั้งสองท่านก็อาจจะมีจุดร่วมเดียวกันก็คือเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของเชิงทั้งระบบนั่นเองที่เหมือนกับว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะทำให้เกิด e-government อย่างแท้จริงก็เหมือนกับการที่ transform ถ้าเป็นของภาครัฐก็ transform องค์กรขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะต้องมีการลดขั้นตอนอะไรต่างๆบางอย่างไปนะคะเพื่อให้การทำงานต่างๆเนี่ยมีความคล่องตัวแล้วก็สามารถทำงานกันได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีความทันสมัยมากขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้นะคะทางรายการของเรานะคะก็ขอขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ได้ให้เกียรติมาให้มุมมองนะคะทั้งมุมมองที่หลากหลายแล้วก็รวมถึงให้ความรู้กับคุณผู้ฟังของเราด้วยนั่นเองนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะครับก็จบไปแล้วนะคะกับซีรีส์ Advancing Thailand's Digital Competitiveness พัฒนาความสามารถการแข่งขันดิจิทัลประเทศไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.ด้วยความร่วมมือกับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยหรือ TMA ทั้ง5เอพิโซดนะคะโดยทุกท่านยังสามารถรับฟังเอพิโซดอื่นๆในซีรีส์นี้ได้ที่ช่องทางของ Tech Sauce Podcast ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะระดาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะTech Sauce, sparking innovative thoughts.